ครับวันนี้เราจะมาปลูกเจ้าไข่โอกินาว่านะครับอันนี้ตัวไข่ก็ประมาณเซนหนึ่งเซนนิดๆหน่อจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูหน่อชัดๆเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกนะครับเราก็จะมีกรวดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเม็ดโฟมไว้รองข้างล่างเดี๋ยวนี้จะไว้รองเพื่อไม่ให้น้ำสัมผัสโดยตรงแล้วก็จะมีโหลขนมเก่านะครับเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาลุยกันครับวัสดุปลูกของเราก็เราเตรียมไว้หมดแล้วมีโหลมีอุปกรณ์อันนี้ก็จะคือเป็นไข่กินว่านะครับเราก็มารองพื้นด้วยการเอาเม็ดโฟมนะครับรองพื้นข้างล่างอันนี้เรามีพลาสติกตัวนี้ไว้แล้วก็ใส่ลงไปเพื่อที่ไม่ให้น้ำเนี่ยจะสัมผัสกับตัวเม็ดทรายโดยตรงแล้วก็เคลียร์อันนี้ก็จะเป็นทรายนะครับใส่กรวดแล้วก็จะใส่ลงไปก็จะมีน้ำไว้หน่อยๆอยู่แล้วนะครับมันก็จะแบบไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงเกี่ยวพื้นที่เราก็เอาไข่เนี่ยวางลงไปหน่อนี้จะอยู่ด้านบนนะครับใส่แบบธรรมดาเลยเราก็จะเอาสายพวกนี้โรยไปทีนึงก็จะกลบลงไปนิดๆอันนี้ทรายมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับมีน้ำอยู่ข้างในหน่อยๆเดี๋ยวเราเติมพรมไปนิดนึงพอให้มีความชุ่มชื้นนะครับตอนนี้เราก็มีพลาสติกที่เราเตรียมไว้แล้วก็ปิดฝานะครับเป็นการเหมือนเป็นการอบไปในตัวนี่นะครับน้องก็อยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราก็รอนะครับดูการพัฒนาของน้องเนี่ยมันจะแยกน้ำจากทรายไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเหมือนว่าระเหยขึ้นมาก็เอานำน้องนะครับไปไว้ในที่มีแสงลำไรเอาประมาณนี้ละกันเพราะว่ามันจะมีแสงหน่อยๆเห็นนะครับผ่านมาแล้ว15วันนะครับเจ้าโอกิน้อยโผล่แทงยอดขึ้นมาแล้วดูรากน้องลากน้องเดินดีมากกระจายทั่วเลยนะครับแล้วเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับใบเริ่มมาแล้วครับน้องจะทะลุถึงฝากระป๋องแล้วครับรอลุ้นใบครับโอกินาว่าวันครับทะลุฝากระป๋องแล้วครับ
ก้านยาวมากใบชิดขอบเนี่ยทะลุฝาเลยอีกนิดนึงถึงฝาแล้วก็เลยเอาออกดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวใบจะงอเดี๋ยวเราคงต้องย้ายที่อยู่ให้มันดูลากครับพักเต็มพื้นที่ข้างล่างเช้านี้มาเมื่อคืนเปิดฝาทิ้งไว้นะครับหลังจากที่เราอบมานานทะลุฝาออกมาเลยครับดูลากน้องครับเดินแบบดีมากใช้เวลาอบถ้านับจากวันที่เราใส่เข้าไปเนี่ย21วันครับต้นยาวมากน้องสวยมากครับหลังจากที่เราอบน้อมใส่กระป๋องนะครับมันโตล้นกระป๋องมาเราก็เลยต้องใช้วิธีอบอีกแบบหนึ่งอบแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตู้ปลาเก่าที่มีอยู่แล้วก็กล่องโฟมฝาโฟมนะครับแล้วก็จะมีร่องแล้วก็วางแล้วก็น้ำใส่ก็คือเนี้ยข้างในเนี้ยก็จะเป็นสุญญากาศเลยไม่มีอากาศฟิลเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์เลยนะครับอันนี้น้องก็โตขึ้นมาล้นฝานะครับวันนี้ก็ครบ23วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ใบที่2ขึ้นใบที่2แตกเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ยังไม่โผล่สักทีหนึ่งเดี๋ยวเราจบกันที่ EP นี้ไปก่อนนะครับปีหน้าเรามาต่อด้วยกันที่ต้นมันจะขึ้น2ใบแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางมันนะครับน้องลายสวยจัง